วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เมนูของหวานง่ายๆและดูดีนะคะคือโดนัทช็อกโกแลตกับฟรุตสลัดค่ะส่วนผสมเป็นผลไม้หลากหลายสีนะคะส่วนน้ำกับน้ำตาลอันนี้จะทำน้ำเชื่อมนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะโดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้มน้ำเชื่อมค่ะประกอบด้วยน้ำและน้ำตาลค่ะเราจะต้มให้น้ำเชื่อมละลายนะคะเรามาเตรียมผลไม้ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีมะม่วงสับปะรดก็ได้นะคะเราจะหั่นมะม่วงเป็นลูกเต๋าค่ะกีวีค่ะสตรอเบอรี่ค่ะน้ำกับน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเชื่อมใส่ผลไม้ค่ะจัดใส่จานเลยค่ะวิปปิ้งครีมค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมค่ะและนี่ละค่ะเมนูโดนัทช็อกโกแลตกับฟรุตสลัดสร้างสุขได้ง่ายๆที่บ้านกับฟาร์มเฮาส์ค่ะติดตามสูตรได้ที่ Facebook ของมาดามตวงและ Facebook Farmhouse ค่ะ